สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบการใช้งานคำสั่งลัดทั้งบน i iPhone รุ่นก่อนหน้าหรือเพื่อนๆที่ใช้ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max วันนี้ผมมีคำสั่งลัดใหม่ชื่อ Multi Action ที่น่าใช้มากๆสะดวกใช้สุดๆแต่ไอคอนบนหน้าจอโฮมหรือกดปุ่มแอคชั่นค้างไว้ก็สามารถสั่งงานต่างๆได้ถึง9คําคำสั่งเช่นการสลับการเปิดและปิดเสียงสลับการเปิดและปิดไฟฉายสลับการเปิดและปิด Ho อ spot การเปิดกล้อง การจับภาพหน้าจอการบันทึกเสียงการค้นหาชื่อเพลงรีสตาร์ทไอโฟนหรือปิดเครื่องทำได้ง่ายๆเลยครับก้าคำสั่งในหนึ่งเดียวสะดวกสุดๆใช้งานง่ายมากไปโหลดใช้งานกันได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆตรวจสอบให้แน่ใจว่าในเครื่องมีแอปคำสั่งลัดหรือช็อตคั u ติดตั้งอยู่ถ้าเผลอลบไปสามารถดาวน์โหลดใหม่ได้ฟรีจาก App Store ครับจากนั้นให้เพื่อนๆเปิดลิงก์ในการดาวน์โหลดคำสั่งลัด Multi Action หรือก๊อปปี้ลิงก์ไปเปิดในแอป Safari ลิงก์จะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนี้และในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนี้ครับเมื่อเปิดลิงก์ในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาแตะรับคำสั่งลัดจากนั้นแตะเพิ่มคำสั่งลัดแอปคำสั่งลัดจะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติพร้อมแสดงคำสั่งลัดหม่ชื่อ Mul ติ Action พร้อมให้เราใช้งานแล้วครับเมื่อลองแตะบนคำสั่งลัดนี้เมนูตัวเลือกก้าวคำสั่งจะแสดงขึ้นมาพร้อมให้ใช้งานได้ทันทีแต่เลือกใช้งานได้ง่ายๆเลยครับ และเพื่อให้การใช้งานคำสั่งลัดนี้ง่ายขึ้นเราสามารถตั้งค่าปุ่มแอคชั่นบน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max เพื่อให้กดปุ่มค้างไว้เพื่อเปิดสั่งงานได้ทันทีหรือสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone ในรุ่นอื่นๆก็สามารถเพิ่มไอคอนคำสั่งลัดในหน้าจอโฮมเพื่อให้แตะเปิดใช้งานได้ง่ายๆทันทีเราไปเริ่มกันที่การตั้งค่าปุ่มแอคชั่นกันก่อนครับให้เพื่อนๆย้อนกลับไปที่หน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนไปที่หัวข้อปุ่มแอคชั่นแล้วแตะเลือก จากนั้นแตะบนหน้าจอแล้วเลื่อนไปยังรายการคำสั่งลัดแล้วแตะเลือกคำสั่งลัดด้านล่างในรายการคำสั่งลัดที่แสดงขึ้นมาแตะเลือก Mul ติ Action เท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปไม่ว่าจะอยู่ในหน้าจอไหนเพียงกดปุ่ม Action ค้างไว้เมนู9าคำสั่งสะดวกใช้จะแสดงขึ้นมาพร้อมให้ใช้งานได้ทันทีเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานเครื่องในรุ่นก่อนหน้าเราสามารถสร้างไอคอนของคำสั่งลัดในหน้าจอโฮมเพื่อให้แตะเลือกใช้งานได้ง่ายๆ ด้วยการย้อนกลับไปที่แอปคำสั่งลัดแตะค้างไว้บนไอคอนคำสั่งลัด Multi-Action ในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะแชร์ Share, แล้วเลือกคำสั่งเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมจากนั้นแตะเพิ่มเพียงเท่านี้เราก็จะมีไอคอนคำสั่งลัดในหน้าจอโฮมพร้อมให้แตะเพื่อเปิดเมนู9คำสั่งพร้อมใช้สะดวกรวดเร็วทันทีเลยครับด้วยวิธีง่ายๆนี้จากนี้ไปการใช้งาน iPhone ก็ง่ายขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นทำได้ง่ายๆทำได้ฟรี เพื่อนๆที่สนใจไปโหลดคำสั่งรัด Monte Action มาใช้กันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ